นับสนุนรายการโดยท่านผู้ชมครับช่วงนี้เป็นช่วงของต้นแบบทุนมนุษย์แล้วก็เป็นช่วงของสถานีทุนมนุษย์เราพยายามแบ่งปันให้กับสังคมนะครับโดยเฉพาะเรื่องของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนว่าในเรื่องของการพัฒนาทุนมนุษย์สู่สังคมที่ยั่งยืนด้วยความสุขนะครับล่าสุดเนี่ยนะฮะพรบว่าในเรื่องของรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาคนเนี่ยนะครับเป็นตัวบ่งชี้หลายส่วนนะครับเราจะพูดถึงเรื่องตั้งแต่เรื่องพรบคุ้มครองแรงงานนะฮะตั้งแต่ปี40ปี41ปี50นะครับจนถึงเรื่องของพรบแรงงานสัมพันธ์นะฮะก็คือ2518นะครับยังไม่พอนะฮะที่ผ่านมาเราพยายามจะพูดคุยว่าในเรื่องของคนพิการด้วยหลายหลากเลยนะเกี่ยวเรื่องพรบข้อกฎหมายก่อนหน้านี้ที่เราคุยกันไว้เนี่ยนะครับผู้ที่รังสรรค์ผลงานเหล่านี้เนี่ยนะฮะเราก็เชิญมาจากชมรมบริหารบุคคลนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคณะกรรมการบริหารชมรมประธานชมรมนะครับชมรมชายคลองก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งเพื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้มีโอกาสเชิญทางอาจารย์ปิยดาประสานจิตนะครับซึ่งอดีตท่านเป็นประธานชมรมนะครับปัจจุบันนี้เราได้ประธานชมรมท่านใหม่นะครับก็คือคณะกรรมการชุดเดิมนะครับแต่ท่านนี้เนี่ยมีความรู้ความสามารถหลากหลายนะครับโดยเฉพาะเรื่องของกระบวนการแรงงานสัมพันธ์เชิงบวกแล้วก็เป็นผู้บริหารที่อยู่ในองค์การภาคเอกชนขนาดใหญ่นะครับเดี๋ยวเอ่ยชื่อท่านต้องรู้แน่นะครับอยู่กับผมแล้วนะครับคือท่านเอกสิทธิ์สงประดิษฐ์นะครับปัจจุบันท่านเป็นผู้จัดการฝ่ายพนักงานสัมพันธ์และดูแลสายงานธุรกิจกลุ่มบริษัทกินสปอร์ตจำกัดครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับต้องแสดงความยินดีนะครับที่อาจารย์ได้รับตำแหน่งประธานชมรมบริหารงานบุคคลชายคลองรังสิตครับนะครับแล้วก็จริงๆผมทราบว่าได้มาก่อนหน้านี้แหละครับก็ต้องช่วยงานกันนะครับครับครั้งที่แล้วนี่อาจารย์ปิยดามาพร้อมรายละเอียดที่เป็นการชื่นชมกิจกรรมการทำงานของชมรมบริหารงานบุคคลอาจารย์ครับชมรมเนี่ยมีการรวมตัวกันอย่างไรนะฮะแล้วก็มีกิจกรรมอะไรบ้างครับครับก่อนอื่นต้องเรียนว่าทางชมรมชายคลองเองนะฮะมันมีที่มาที่ไปเนี่ยเราน่าจะมีการก่อตั้งมามากกว่า20ปีแล้วนะครับ เริ่มแรกคงจะเกิดจากการรวมตัวกันของสังกัดการในย่านรังสิตนะครับย่านชายคลองรังสิตแล้วก็เดิมคงอาจจะไม่ได้เป็นรูปแบบที่เป็นชัดเจนมากนักแต่ระยะหลังเนี่ยชมรมเองก็มีการรวมตัวกันมากขึ้นนะครับณปัจจุบันเรามีสมาชิกในชมรมประมาณสักเกือบ30สังกัดการแล้วครับครับครับก็จะมีเกียรติการต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประชุมทางวิชาการกันทุกเดือนนะครับมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของงานทรัพยากรบุคคลร่วมกันนะครับก็ทำในเรื่องของสังคมบ้างนะครับแต่เป้าหมายหลักนั่นคือทำให้ชมรมเนี่ยเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกครับครับไอ้ครั้งที่แล้วนี่เห็นทราบว่าไปแถวสมุทรสาครครับมีสัมภาระใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับครับยังสนใจมากรู้สึกวันนั้นเนี่ยผมจำได้ก็รู้สึกน่าจะติดทำถ่ายทำรายการเนี่ยนะครับเลยต้องขอประธานโทษที่ไม่ได้ไปร่วมด้วยรู้สึกครั้งที่แล้วเป็นเรื่องของพรบคนพิการใช่ครับอ๋อรายละเอียดเป็นยังไงบ้างอาจารย์คร่าวๆก็เนื่องจากว่าพรบฉบับนี้เป็นพรบที่มีผลกระทบโดยตรงกับทางด้านงาน HR เรานะครับเราก็เลยมองว่าคนที่จะต้องรู้เป็นอันดับแรกคือ HRครับเราก็เลยมองว่าชมรมเนี่ยน่าจะเป็นกลไกสำคัญในการที่จะช่วยกันเติมเต็มในเรื่องเหล่านี้ครับแล้วก็เลยมีการเชิญวิทยากรแล้วก็ให้ความรู้กับทางสมาชิกเราในรูปแบบเสมือนก็เป็นตัวเชื่อมด้วยใช่ครับให้ความรู้กับทางสมาชิกด้วยใช่ครับแล้วก็อย่างน้อยคือนิดหนึ่งสถานประกอบการให้ความสำคัญเรื่องพวกนี้ครับมันเป็นข้อกฎหมายนะครับอาจารย์เนื่องจากว่าพอเป็นข้อกฎหมายปุ๊บเนี่ยสถานประกอบการเองก็ต้องปฏิบัติให้สอดคล้องครับครับเห็นกิจกรรมอื่นๆที่อาจารย์ไปไม่ใช่เฉพาะไปอบรมสัมมนากันอย่างเดียวนะครับเป็นเรื่องของการรวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมให้กับสังคมด้วยโดยเฉพาะเยาวชนใช่ครับเห็นมีไปให้กับเด็กๆใช่ครับใช่ไหมครับครับทำบ่อยไหมอาจารย์ก็โดยปกติแล้วเนี่ยในเรื่องของการสัมมนาจรเนี่ยเราจะจัดประมาณปีละหนึ่งครั้งปีละหนึ่งครั้งครับแต่ว่าเราก็มองว่าในเรื่องของกิจกรรมทางวิชาการอย่างเดียวก็คงไม่เพียงพอนะครับเราอยากให้สมาชิกเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการที่จะตอบแทนเพื่อสังคมบ้างนะครับก็พยายามจะสอดใส่กิจกรรมต่างๆพวกนี้ครับเข้าไปในเรื่องของการจัดสัมมนาจรด้วยอย่างล่าสุดเราก็ไปที่สถานเลี้ยงเด็กอ่อนบ้านอัมพวาครับเอาไปบริจาคของไปทำกิจกรรมร่วมกับเด็กๆครับตรงนี้สำคัญมากเพราะว่าทุกครั้งที่เราพยายามรังสรรค์ผลงานกับสังคมเนี่ยเรามองเรื่องรูปแบบของทุนมนุษย์ก็คือมาจากเยาวชนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราสร้างเยาวชนดีกลุ่มเยาวชนบางกลุ่มก็ขาดโอกาสนะอาจารย์ถ้าเกิดเรามีพอมีกำลังโดยเฉพาะสถานประกอบการซึ่งมีแนวคิดดีๆท่านอาจารย์เนี่ยนะครับผลักดันนะครับแล้วก็รวมตัวรวมกลุ่ม
นะครับทำให้เกิดสังคมที่น่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อสังคมน่าอยู่ชุมชนน่าอยู่เด็กเองเนี่ยก็มีความหลากหลายนะครับเมื่อมีแบบดีบล็อกดีทุกอย่างก็สามารถจะเติบโตสู่สังคมได้นะครับอาจารย์ครับเท่าที่ผมรู้เนี่ยคือเครือข่ายภาคีของชมรมส่วนใหญ่ก็เป็นสถานประกอบการเห็นมีโครงการว่าในเรื่องของสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กรร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีรายละเอียดก็เข้าเป็นยังไงบ้างอาจารย์ครับเนื่องจากว่าทางสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีนะครับได้ร่วมกับทางสสสนะครับทำกิจกรรมโครงการที่ขึ้นมาจริงๆแล้วเราเริ่มทำแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับเรียนสปอร์ตได้มีโอกาสเข้าไปร่วมจอยกับปีที่แล้วนะครับถือเป็นองค์กรต้นแบบในปีแรกนะครับที่จะเข้ามาทำในโครงการตรงนี้ร่วมกันซึ่งก็คงถามว่าทุกข่าวประกอบการณปัจจุบันเนี่ยคงทำเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าในภาพที่ชัดเจนถ้าเราบอกว่าในเรื่องของ Happy Workplace นะครับในเรื่องของ Happy Age เนี่ยตรงนั้นคือสิ่งที่มันเป็นเป้าหมายใหญ่ขององค์กรอยู่แล้วในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรทำอย่างไรให้คนในองค์กรเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับนั่นคือสิ่งที่เราอยากทำกรีนสปอร์ตก็มีเป้าหมายตัวนึงที่สำคัญเลยครับในเรื่องของการทำไงให้คุณภาพชีวิตของคนในกรีนสปอร์ตเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยครับกรีนสปอร์ตนี่ตอนนี้ปัจจุบันนี้บุคลากรประมาณมากน้อยขนาดไหนนะครับประมาณ 1,500 คนครับโอ้เยอะนะอาจารย์ครับผมถือว่าเป็นองค์การขนาดกลางถึงใหญ่เลยครับถูกไหมครับคราวนี้เท่าที่ผมทราบเนี่ยกรีนสปอร์ตเนี่ยปัญหาเรื่องแรงงานสัมพันธ์ในกระบวนการต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบมากนะครับอาจารย์ครับฝ่ายพนักงานสัมพันธ์เนี่ยมันแตกต่างจากฝ่ายแรงงานสัมพันธ์ยังไงครับนะครับต้องเรียนตรงๆครับว่าทางสกรีนสปอร์ตเราปัจจุบันนะเรามี2สภาพแรงงานนะครับแล้วก็ถ้าถามว่าปัจจุบันเรามีปัญหาเรื่องสภาพแรงงานหรือไม่เรื่องข้อพิพาทแรงงานหรือไม่นะครับปัจจุบันเราต้องบอกตรงๆว่าเรากับสภาพแรงงานเนี่ยทำงานร่วมกันได้อย่างดีนะครับได้อย่างราบรื่นนะครับมีประเด็นปัญหาต่างๆเราก็จะมีการพูดคุยกันตลอดนะครับปัจจุบันคำว่าพนักงานสัมพันธ์เนี่ยเรามองในเรื่องของการมีส่วนร่วมของพนักงานเราไม่ได้มองแค่ว่าองค์กรสภาพแรงงานหรือว่าองค์กรที่เป็นตัวแทนเท่านั้นนะครับทำอย่างไรไม่ว่าจะเป็นคุณจะเป็นสมาชิกสภาพแรงงานหรือไม่ก็ตามนะครับขอให้เป็นพนักงานของกรีนสปอร์ตนะครับเราอยากได้การมีส่วนร่วมตรงนั้นนะครับเพื่อจะพัฒนาองค์กรร่วมกันครับครับท่านผู้ชมครับนี่คือต้นแบบในสังคมอีกรูปแบบนึงในภาคเอกชนทุกท่านเชื่อไหมครับว่าสมัยก่อนเนี่ยคนที่จะทำแรงงานสัมพันธ์ได้จะต้องรู้กฎหมายกลายเป็นว่าสมัยก่อนฝ่ายบุคคลเราก็มาจากรปภ.มาจากตำรวจมาจากทหารต้องมีบุคลิกที่น่าเกรงขามปัจจุบันนี้กระบวนการแรงงานสัมพันธ์เชิงรุกเนี่ยคนละเรื่องกันเลยครับอาจารย์ที่อาจารย์ทำอยู่กับกรีนสปอร์ตทำอยู่เนี่ยก็คือมุ่งเน้นเรื่องการมีส่วนร่วมนะฮะดึงบุคลากรเป็นศูนย์กลางนะครับทุกคนไม่เราไม่ได้สนใจว่าจะมีระบบสหภาพแรงงานหรือไม่อย่างไรนะครับแต่สำคัญยิ่งคือทำยังไงคนในองค์การเรามีความสุขสูงสุดนะครับอาจารย์ครับเท่าที่ผมเห็นเนี่ยความหลากหลายในกรีนสปอร์ตก็คือสร้างคนดีคนเก่งด้วยเรามีวิธีการรักษาบุคลากรอย่างไรครับครับกรีนสปอร์ตเราเป็นองค์กรที่ก่อตั้งมา50กว่าปีแล้วนะปีนี้ปีที่57แล้วครับเรามีคนอยู่หลายเจเนเรชันในองค์กรนะครับมีทั้งพนักงานซึ่งอายุใกล้เกษียณแล้วก็มีครับเกษียณที่60ปีมีน้องใหม่ๆที่เพิ่งจบการศึกษามาระดับปริญญาตรีปริญญาโทมาทำงานกับเราก็มีตรงนั้นเนี่ยเรามองว่าเราต้องบริหารความแตกต่างตรงนั้นให้ได้นะครับส่วนหนึ่งที่สำคัญในการบริหารบุคลากรของเราเนี่ยเราให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องนะครับเราให้โอกาสทางการศึกษาโครงการนึงที่ผมอยากอาจจะยกตัวอย่างให้ท่านอาจารย์ได้เห็นภาพนะครับครับเรามีการจัดกิจกรรมในเรื่องของโครงการศึกษาต่อในระบบทวิภาคีนะครับโดยเราได้รับความร่วมมือจากทางวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีนะครับเปิดโอกาสให้พนักงานของเราเนี่ยนะครับซึ่งอาจจะไม่มีโอกาสในการที่จะได้ศึกษาต่อในช่วงที่เขาก่อนมาทำงานกับเรานะครับได้มีโอกาสในการศึกษาต่อมากขึ้นนะครับเราเปิดโอกาสให้คนที่จบม.3 ม.6 นะครับสามารถเรียนต่อในระดับอาชีวศึกษาครับจนจบปวช.ปวส.นะครับเขาสามารถทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยกับเรานะครับเมื่อเขาจบแล้วเขาก็มาเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของเรามีโอกาสเติบโตในสายอาชีพร่วมกับเราได้ก็คือเรียกว่าทางกรีนสปอร์ตเองพัฒนาคนจากประสบการณ์ความรู้ความสามารถด้วยส่วนครับแล้วมีการเทียบโอนหน่วยกิจไปเพื่อบรรจุหรือการปรับโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือนด้วยไหมฮะจากการเรียนจบแล้วเนี่ยครับเราก็พิจารณาครับอย่างนี้เนื่องจากว่าในตำแหน่งที่เรามีการเปิดเรียนปสอนเนี่ยนะครับเราจะดูในสาขาวิชาที่เราคิดว่าตอบโจทย์ในเรื่องของความต้องการทางด้านบุคลากรของเราด้วยแยกตามสายอาชีพด้วยส่วนหนึ่งใช่ครับในแต่ละฝ่ายงานด้วยใช่ครับสาขาที่เราเปิดจะเป็นทางด้านช่างครับซึ่งเราต้องยอมรับว่าณปัจจุบันเนี่ยตากับเราทางด้านช่างเนี่ยขาดแคลนนะครับแทนที่เราจะไปรีคูทจากคนข้างนอกนะครับเรามองจากตลาดข้างในโดยการสร้างคนของเราขึ้นมาครับเพื่อรองรับอัตรากำลังที่ยังว่างอยู่หรือยังเติบโตได้ในองค์กรของเราเมื่อเขาจบมาปุ๊บมีตำแหน่งงานที่ว่างเขาสามารถที่จะเติบโตตรงนั้นได้ครับครับเมื่อเขาเติบโตตรงนั้นได้เขาก็จะมีผลตอบแทนที่สูงขึ้นมีตำแหน่งที่สูงขึ้นครับตรงนี้นะครับเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะว่าในช่วงนี้จริงๆแล้วเนี่ยท่านดร.สุชิตผลเจริญเนี่ยได้ตั้งชื่อไว้ว่าเป็นชื่อของช่วงคุยสบายๆกับดร.สุชิตอาจารย์สุชิตเนี่ยเป็นประธานสถาบันไอซี
ซึ่งเป็นสถาบันที่พยายามแลกเปลี่ยนเรียนรู้เหมือนกับลักษณะสากลศึกษาเรียนจากทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติในโรงงานภาคอุตสาหกรรมในการฝึกแต่จะมีวุฒิการศึกษาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับผมยังสนใจอาจารย์เรื่องนึงก็คือเรื่องของคนไทยไม่ทิ้งกันช่วงหน้าครับท่านผู้ชมเราจะมารู้แนวคิดผู้ชายคนนี้นะครับว่าชมรมนี้ได้ทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรทำไมครับสักครู่ครับ